สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเลยนะครับตอนนี้เนี่ยอยู่กับผมมาร์คนราธิปนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับเราอยู่กันในแพลตฟอร์มที่มีชื่อว่า Z Research นั่นเองนะครับก็สำหรับแพลตฟอร์ม Z Research นี้นะครับก่อนอื่นเนี่ยผมต้องขอบอกก่อนเลยนะครับว่าผมเองนะครับได้ทำการหยิบแพลตฟอร์ม Z Research นี้มาทำคลิปก่อนหน้านี้แล้ว1คลิปนะฮะซึ่งคลิปนั้นเนี่ยต้องบอกเลยว่าผลตอบรับดีมากๆนะครับยอดวิวเกินพันแล้วก็เพื่อนๆหลายคนให้การตอบรับแบบถล่มทลายเลยนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็เลยมาทำตามคำขอของเพื่อนๆนะครับโดยการหยิบแพลตฟอร์ม Z Research นี้ขึ้นมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูกันนะครับว่าตอนนี้เนี่ยแพลตฟอร์ม Z Research นี้มันยังสามารถทำคะแนนได้อยู่ไหมแล้วมันยังสามารถนำคะแนนไปแลกเป็นบัตรทูหรือว่าแลกเป็นเงินเนี่ยได้อยู่ไหมนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆพร้อมที่จะดูคลิปนี้กันแล้วนะครับแล้วก็อยากจะรู้กันแล้วนะฮะว่าตอนนี้แพลตฟอร์ม Z Research นี้มันยังทำเงินได้อยู่ไหมนะครับก่อนอื่นกดไลค์คลิปนี้ก่อนเลยนะครับกดไลค์คลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะฮะเพื่อที่จะได้รับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะครับกดเลยนะครับกดเลยก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆกดกันแล้วนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยก็สำหรับตอนนี้นะครับในเซตรีเสิร์ชผมสามารถเก็บสะสมคะแนนได้อยู่ที่288คะแนนนะครับนี่เลยนะฮะซึ่ง288คะแนนนี้นะครับผมเก็บสะสมทั้งจากการทำแบบสอบถามนะฮะแล้วก็ทั้งจากการแนะนำเพื่อนด้วยนะครับก็รวมกันได้อยู่ที่288คะแนนนั่นเองนะครับก็สำหรับคะแนนตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากจะได้คะแนนเยอะๆเร็วๆนะครับส่วนตัวแล้วเนี่ยผมแนะนำว่าทำแบบสอบถามเฉยๆนะครับก็ได้คะแนนเยอะแล้วก็เร็วอยู่แล้วนะครับก็นี่เลยนะครับผมจะให้เพื่อนๆดูนะฮะ1แบบสอบถามนะครับเราสามารถได้รับคะแนนตั้งแต่2คะแนนถึง57คะแนนเลยนะครับและมันไม่ได้มีแบบสอบถามที่ได้คะแนนเยอะๆแบบนี้แค่1แบบสอบถามนะครับมันยังมีอีกหลายแบบสอบถามเลยนะครับเพื่อนๆดูได้จากตรงนี้เลยนะฮะอันนี้เนี่ย51คะแนนนะครับอันนี้เนี่ยสูงสุด63แล้วก็อันนี้สูงสุด31คะแนนนะครับแล้วก็มันจะมีอันอื่นๆที่ได้คะแนนเยอะๆอีกนะครับซึ่งส่วนตัวแล้วเนี่ยผมมาทำไม่ทันนะครับแต่ก็ถือว่าถ้าเกิดว่าเราทำได้ตรงตามหัวข้อแล้วก็ทำผ่านเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยคะแนนเราก็ได้เยอะอยู่แล้วนะครับจากการทำแบบสอบถามพวกนี้นะฮะแต่ถ้าเกิดว่าใครรู้สึกว่าเฮ้ยทำแบบสอบถามมันน่าเบื่อเฉยๆนะครับก็ถ้าเกิดว่าอยากได้คะแนนเร็วๆนะฮะอีกหนึ่งช่องทางนะครับก็คือในเรื่องของการแนะนำเพื่อนนั่นเองนะฮะซึ่งในเรื่องของการแนะนำเพื่อนตรงนี้นะครับเราจะได้รับ5คะแนนทุกครั้งที่เราแนะนำเพื่อนได้1คนนะฮะแล้วเพื่อนของเราคนนั้นจะได้รับ10คะแนนจากการที่เขาสมัครสมาชิกผ่านลิงก์ของเรานั่นเองนะครับซึ่งในส่วนของตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครชอบในส่วนของการแนะนำเพื่อนนะฮะเพื่อนๆก็สามารถที่จะมาเก็บสะสมคะแนนในส่วนของการชวนเพื่อนนี้ได้เช่นกันนะครับซึ่งสำหรับตรงนี้เนี่ยผมชอบทั้ง2อย่างนะครับผมก็จะทำทั้ง2อย่างเลยนะฮะก็โอเคครับผมงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่าคะแนนที่ผมทำได้นี้นะครับมันนำไปได้เป็นบัตรทูหรือว่านำไปได้เป็นเงินได้กี่บาทกันนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะฮะกดที่เมนูรางวัลตรงนี้นะครับกดไปเลยนะฮะโอเคครับผมก็สำหรับตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันในหน้ารางวัลกันแล้วนั่นเองนะฮะนี่เลยนะครับก็สำหรับในหน้ารางวัลนะครับก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับนี่เลยนะฮะซึ่งในส่วนของหน้ารางวัลนี้นะครับก็คือหน้าที่ให้เรานําคะแนนมาแลกเป็นของรางวัลต่างๆนั่นเองนะครับก็จะมีทั้งบัตรทูนะครับบัตรเติมเกมแล้วก็บัตรสตรีมวอลเล็ตแล้วก็พวกของรางวัลอื่นๆนะฮะซึ่งในส่วนของตรงนี้นะครับคะแนนของเพื่อนๆพอที่จะแลกอันไหนนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะเอามาเลือกแล้วก็แลกได้เลยนะฮะก็สำหรับในคลิปนี้นะครับคะแนนของผมเนี่ยก็พอที่จะแลกบัตรทูมันนี่50บาท1ใบนะครับใช้อยู่ที่170คะแนนนะฮะผมก็จะทําการกดแลกบัตรทูมันนี่50บาทให้เพื่อนๆดูแล้วกันนะครับก็กดเข้าไปตรงนี้นะครับก็ถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนต้องการจะนำคะแนนมาแลกเป็นของรางวัล นะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะทำตามผมนี้ได้เลยนะครับกดไปเลยนะฮะปึ๊บก็เมื่อเพื่อนๆกดเข้ามาแล้วนะครับมันจะเข้าสู่เว็บไซต์หน้าตาแบบนี้นะครับก็ให้เพื่อนๆเลื่อนลงมานะฮะเพื่อนๆจะเห็นในส่วนของบัตรทูมันนี่ตรงนี้นะครับบัตรทูมันนี่การีนาการ์ดแล้วก็สตรีมวอลเล็ตตรงนี้นะฮะก็ให้เพื่อนๆเนี่ยติ๊กด้านหน้านี้ก่อนได้เลยนะครับเสร็จแล้วก็เลื่อนลงไปนะฮะแล้วก็กดที่ยืนยันนะครับกดไปเลยนะฮะเมื่อเพื่อนๆกดยืนยันแล้วนะครับมันจะเข้าสู่หน้าสําหรับแลกเปลี่ยนคะแนนตรงนี้นะครับก็ให้เพื่อนๆเนี่ยมาเลือกในส่วนของแลกคะแนนสะสมตรงนี้นะครับก็ผมจะแลกเป็นบัตรทูมันนี่50บาทนะครับนี่เลยนะฮะเมื่อเราเลือกได้แล้วนะครับก็กดที่ยืนยันตรงนี้นะครับกดไปเลยนะฮะเมื่อเรากดเข้าไปแล้วนะครับมันก็จะทําการเข้าสู่หน้าการยืนยันตัวตนนะครับก็ให้เรากรอกรหัสผ่านแล้วก็วันเดือนปีเกิดตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวผมขอทําการกรอกรหัสผ่านก่อนละกันนะฮะโอเคครับผมเมื่อเราได้ทําการกรอกรหัสผ่านเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะเข้าสู่เว็บไซต์หน้านี้นะฮะซึ่งเขาก็จะแจ้งว่าตอนนี้เนี่ยเรากดแลกเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือได้เปลี่ยนสมบูรณ์แล้วนะฮะก็ให้เราทําการกดยืนยันตรงนี้อีกรอบหนึ่งนะครับเท่านี้นะครับถือว่าเป็นการนําคะแนนมาแลกเป็นของรางวัลเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วคะแนนของเราก็จะถูกหักไปนะครับตามจํานวนคะแนนที่เป็นของรางวัลชิ้นนั้นนะฮะก็อย่างของผมเองนะครับตอนนี้เนี่ยก็เหลืออยู่ที่118คะแนนนั่นเองนะฮะก็ขอสรุปเลยละกันนะครับว่าการอัปเดตแพลตฟอร์ม Z Research ในคลิปนี้นะครับตอนนี้ Z Research ยังเข้ามาทําเงินได้ปกติแล้วก็ยังสามารถนําคะแนนมาแลกเป็นเงินได้ตามปกติเลยนะฮะก็สำหรับในคลิปนี้นะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนนะฮะสนใจอยากจะลองเข้ามาทําเงินจาก Z Research นี่กันดูบ้างนะครับเพื่อนๆสามารถคลิกลิงก์ที่อยู่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับซึ่งจะเป็นลิงก์ที่เขียนว่าสมัคร Z Research ฟรีนะครับก็ให้เพื่อนๆกดเข้าไปได้เลยนะฮะซึ่งเมื่อเพื่อนๆคลิกเข้าไปแล้วนะครับภายในลิงก์เนี่ยจะมีคลิปวิดีโอที่สอนเพื่อนๆในการสมัครสมาชิกกับยืมรีเสิร์ชอยู่นะครับก็ให้เพื่อนๆเนี่ยทำตามคลิปนั้นได้เลย
ยนะครับเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆได้ทำการสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้วนะฮะก็อย่าลืมดูคลิปนั้นให้จบนะฮะเพื่อที่เพื่อนๆจะได้เข้าใจนะครับว่าแซลรีเสิร์ชนี่คืออะไรและแซลรีเสิร์ชนี่ทำเงินยังไงนะครับก็สำหรับในคลิปนี้ในการอัปเดตแพลตฟอร์มแซลรีเสิร์ชนี้นะครับผมก็ขอฝากกันไว้เท่านี้ก่อนละกันนะฮะก็ถ้าเกิดว่าของรางวัลที่ผมได้ทำการกดไลค์ไปเมื่อกี้นะครับผมได้รับมาเรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปรีวิวให้เพื่อนๆดูอีกคลิปนึงละกันนะครับก็ถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนะครับก็สำหรับในคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผมสำหรับคลิปนี้ผมหวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะครับและหวังว่ามันจะเปิดโอกาสให้เพื่อนๆรู้จักกับโลกใบใหม่โลกของงานออนไลน์นะครับ